การรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่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 กลับเข้ามาสปีดทอล์กทางสปีดชาแนล2 Vision 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-198SMS 4827772พิมพ์ 4 เป็นวรรคตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TCC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโบเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลดคอมโบเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับต่อไปเป็น F แล้วก็รับสายนะครับรับสายกันยาวๆเลยเบรกสุดท้ายเลยวันนี้มาโทรเข้ามาได้นะครับมาดู SMS กันมีข้อไหนไหมฮะก็มีมีถามถึงอันนี้ครับเขาบอกว่านี่ Tesla รูปทรงสวยมากดูดีมีชาติตระกูลขนาดเท่าที่มองด้วยตาเปล่าพอๆกับ Accord ประเทศไทยมีอากาศได้ขับบนต่างประเทศเขาไหมนะมีเข้ามาขายครับแต่5ล้าน9ทำใจไม่ได้ถ้าเป็น Tesla S 6ล้านกว่ามันสวยแค่ไปแตะให้เสร็จนะแตะที่ประตูปั๊บกรอบประตูเลื่อนฟืดออกมาเงียบผมไม่นั่งแล้วนะเที่ยวกงไปดูตัวผ่าชัดซีมาเลยนะ Tesla S เนี่ยนะคือถามว่าวันนี้มันก็มีคนใช้บ้านเราก็มีคนซื้อนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างผมมีความรู้สึกของผมว่ามันยังเร็วเกินไปที่มันยังขับรถ EV 100% อ่ะถูกป่ะพี่ผมว่ามันเร็วเกินไปในบ้านเราอีก10ปีมาคุยกันใหม่ผมว่าอาจจะเป็นไปได้นะช่วงนั้นระบบออโต้ไพลอตจิ้มเลยปุ๊บจะไปไหนไปไหนนั่งมาเจอถนนบ้านเราคงงงเหมือนกันออโต้ไพลอตใช่เข้าเยาวราชคงนี้ในต่างในต่างประเทศยังใช้งานได้ไม่ 100% เลยครับมารับสายก่อนดีกว่านะครับสายคุณเต้ครับสวัสดีครับคุณเต้ครับหลวงครับครับเชิญครับครับอยากให้ช่วยวิจารณ์ BM X 1ตัวประกอบในไทยอะครับผมระหว่างเบนซินกับดีเซลอะครับราคาต่างกันนะจ๊ะครับตัวไหนมันน่าเล่นกว่ากันตัว 1.8 ประกอบในไทยตอนนี้มันเหลือคันสตาร์ทตั้งแต่ 700,000 กว่าบาทก็มีแล้วแพงสุดตอนนี้คือ 900,000 กว่าแต่ดีเซลสตาร์ทคันละล้านนะจ๊ะอ๋ออันนี้คือรถใหม่ป่ะครับผมเอารถใหม่หรือรถเก่ารถใหม่ครับ BMX 1นะครับตัวประกอบในไทยตอนนี้มันมี2รุ่นนะครับล้าน9ล้าน99กับ2ล้านกว่าครับแล้วซื้อมานี่คือจะซื้อมาใช้งานเลยถูกป่ะใช่ครับผมใช้ยังไงคุณใช้ยังไงใช้ในวิ่งในเมืองอย่างเดียวอะครับวิ่งเยอะไหมครับวันนึงวันละ40กิโลอ่ะครับ40โลไปลองขับมั้ยยังเลยครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับตัว GLA อยู่อ่ะครับตัวแนะนำให้ลองขับก่อนแล้วอาจจะไม่ชอบอ๋อครับผมแล้วตัว X1 นี่มันน่าใช้ไหมถ้าคุณเทียบกับ GLA ผมว่าวันนี้ใจผมไม่คุณไป GLA นะครับที่ผมเคยใช้ X1 คันที่2ของประเทศไทยมาก่อนครับหัวเราะมันไม่ทำไมมันหนักอ่ะพี่ผมว่ามันไม่ใช่รถที่มันมีความรู้สึกว่ามันแบบคือเขาอาจจะเป็นการปรับของ BM ให้มันดูเฟิร์มมากแต่ผมมีความรู้สึกว่าพวงมาลัยมันหนักเกินไปสำหรับรถแบบนี้ครับแล้วก็ซูมิอยู่ในเหตุการณ์กับผมอยู่แล้ว มันเป็นรถที่เปราะบางมากเลยพี่เชื่อไหมครับเชื่อแค่ชนตูดรถกระบะนิดเดียวนี่นะชนตูดรถกระบะตึ้งเนี่ยรถกระบะเนี่ยไฟท้ายแตกแล้วก็ชนหักเราเนี่ยโน้ตแตกกับไฟหน้าแตกผมก็มีความรู้สึกมันแค่นั้นพี่ก็แต่ว่าผมกับสุนี้ก็บอกเดี๋ยวผมไปศูนย์เดี๋ยวไปเปลี่ยนโน้ตหน้ากับไอ้นี่แล้วอย่างมากก็ทำสีกันทนไม่ใช่อย่างนั้นพี่เอามาข้างในเป็นพลาสติกหมดเลยมันช้ำในอยู่ทางด้านในโดนใบเบ็ดเสร็จค่าอะไรประมาณเท่าไหร่นะฮะเบิกแล้วลดแล้วก็ลดแล้วเกือบ 200,000 ครับเกือบ 200,000 แค่นิดเดียวไฟท้ายกระบะแตกครับไปลองขับดูป่ะผมเข็ดกับ X1 มาตลอดแล้วคานหน้ามันเป็นพลาสติกทั้งคานน่ะนี่นะครับผมกระแทกปุ๊บทุกอย่างมันแตกหมดแล้วมีอลูมิเนียมอะไรพวกนี้มันมีแค่ชิ้นที่ปะทะด้านล่างแค่นั้นเองอ่ะคือส่วนคานกันชนเป็นอลูมิเนียมครับแต่ว่าทางด้านหน้าท่อนที่เลยจากตัวซุ้มช็อคอัพไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมาส์จุดยึดพลาสติก
คานกรอบบนเป็นโลหะแต่ว่าขายึดหม้อน้ำคานล่างแล้วก็ขายึดโครงพัดลมเป็นพลาสติกทั้งหมดโอ้แค่สั่นสะเทือนก็แย่แล้วกันก็พวกชิ้นส่วนเหล่านั้นก็แตกคือจริงๆการออกแบบก็พยายามลดน้ำหนักตรงส่วนเกินทางด้านหน้ากับซับแรงกระแทกที่เข้าไปแต่แรงที่ถูกซับเข้าไปมันก็ซับเงินเราไปด้วยเวลาซ่อมชนแล้วมันยุบเข้าไปไงปลอดภัยใช่ครับปลอดภัยก็ส่วนของ X1 body เนี้ยนะครับจะต่างจาก body ที่แล้วอย่างที่เราเจอกันมาเพราะว่ามีการเปลี่ยนแพลตฟอร์มนะครับชุดช่วงล่างจากเดิมใน X1 body ที่แล้วเนี่ยเป็นขับเคลื่อนล้อหลังเป็นพื้นฐานเครื่องยนต์แบบวางตรงทางด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าวางแบบแถวเรียงแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหลังแต่คราวนี้เนี่ยใน X1 ใหม่จะกลายเป็นเครื่องยนต์วางขวางครับแล้วก็ขับเคลื่อนที่ล้อคู่หน้าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกับตัวมินิคันที่แมนนะครับเครื่องยนต์แยกเป็น2บล็อกก็คือเบนซินจะเป็นเครื่องยนต์ 1,500 ซีซีพร้อมเทอร์โบชาร์จนะครับส่วนเครื่องยนต์ดีเซลจะเป็น 2,000 ซีซีเทอร์โบที่บอกว่าเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบหมายความว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลไดเรกนะครับแล้วก็มีการทำงานร่วมกับเทอร์โบไม่ใช่ทวินเทอร์โบนะครับฉีดตรงเทอร์โบไม่ใช่ทวินเทอร์โบเทอร์โบเป็นตัวเดียวฮะแล้วก็เป็นถึงเบนซินที่บอกว่าเป็นทวินพาวเวอร์เทอร์โบก็คือเป็นเบนซินฉีดตรงพร้อมกับเทอร์โบชาร์จเหมือนกันนั้นจะเป็นเทอร์โบตัวเดียวทั้งคู่นะครับชุดเกียร์เป็น8สปีดครับถ้าเกิดเปรียบเทียบเรื่องของกำลังแรงม้าต่างกันไม่เยอะแต่แรงบิดต่างกันเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองในภาพการใช้งานแบบระยะยาววิ่งทางยาววิ่งทางไกลชอบอัตราเร่งแล้วเนี่ยฝั่งของเครื่องยนต์ดีเซลดีกว่ามากแต่พอมาเป็นเครื่องยนต์เบนซินบนพื้นฐานเดียวกับตัวเครื่องยนต์ของมินิเนี่ยบล็อก 1,500cc ที่เป็นเทอร์โบชาร์จแรงบิดที่ต่ำกับพื้นฐานของขนาดมิติตัวรถ X1 ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ X1 เดิมเนี่ยข้างหน้ามีช่วงระยะเบาะแล้วก็ช่วงวางขาที่ยืดออกไปยาวกว่าเดิมเพราะว่าเครื่องยนต์กลายเป็นวางขวางแล้วเครื่องยนต์ที่วางแถวเรียงทางด้านหน้าแบบเดิมเนี่ยถูกล้นเข้ามาข้างในถูกล้นเข้ามาข้างในเยอะเพราะนี้ห้องโดยสารกว้างขึ้นครับช่วงวางขวาช่วงวางขาของเบาะหลังก็ดีขึ้นมุมองศาเบาะหลังดีขึ้นแล้วก็พื้นที่สัมภาระกว้างมากขึ้นเพราะนั้นใน X1 ดีเซลจุดที่แตกต่างเนี่ยนอกจากเครื่องยนต์ในราคาส่วนต่างแล้วก็จะมีรุ่นดีเซลตัวท็อปจะมีระบบเข้าถอยจอดแบบพาราเรลขนาดอัตโนมัติมีตัวชุดหน้าจอที่พร้อมฟังก์ชันไอไดร์แบบทัชพาสนะครับตัวขอบล้อที่ใหญ่กว่าเพราะนั้นก็จะมีฟังก์ชันในส่วนต่างอื่นๆที่เหนือกว่าด้วยรวมถึงสีภายในที่แตกต่างเพราะนั้นถ้าเกิดใช้ในเมืองธรรมดาเครื่องยนต์เบนซินอาจจะพอรับได้ครับแต่ถ้าเกิดขับทางไกลผสมเนี่ยแนะนำไปดีเซลจบกว่าเพราะสมรรถนะต่างกันชัดพอเทียบกับ GLA 250นะครับตัวดีเซล VM กับ GLA 250นะครับพอเทียบกับ GLA 250เนี่ยอันนี้อารมณ์เปลี่ยนกันชัดเพราะว่าใน X1 เนี่ยได้ช่วงกำลังทอร์คที่ดึงขึ้นไปรู้สึกว่าเป็นรถขับตอบสนองดีช่วงเกียร์8ตำแหน่งเนี่ยทำให้ความรู้สึกต่อเนื่องแล้วก็ไม่รู้สึกถึงช่วงจังหวะการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์เลยแต่พอเป็น GLA 250เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไดเรกเพราะนั้นความจัดของรอบเครื่องยนต์การตอบสนองของกำลังที่เป็นเครื่องยนต์ 2,000 ซีซีเทอร์โบการเซตช่วงล่างของ GLA จะได้ความรู้สึกที่สปอร์ตกว่าสำหรับคนที่ชอบขับสนุกฝั่งของ GLA ที่เป็น 250 AMG เนี่ยจะขับสนุกขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่ามันมีรอบมันมีความเร็วมันมีเสียงอารมณ์ของเครื่องยนต์เบนซิน 2,000 เทอร์โบก็เป็นได้อีกเกาะนึงแต่พอเป็น X1 มันเป็นรถที่เหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นรถแอคทิวิตี้กึ่งครอบครัวก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าขับขี่ไปแล้วมีกำลังตอบสนองแต่รอบมันไม่ขึ้นนะเสียงมันไม่มีมันก็จะเป็นรอบมา 3,000 กว่าแต่โหมดการปรับของเกียร์8สปีดที่อยู่ใน X1 ในช่วงการขับขึ้นลงเนินทางชันในช่วงการขับลงทางชันเนี่ยมีการตอบสนองการปรับตามการขับขี่ตามสภาพการขับขี่ที่ดีฝั่งของ GLA เป็นรถที่ถึงแม้รูปทรงจะยกขึ้นมาเป็นอารมณ์แบบ crossover แบบคันเล็กๆแบบเหมือน SUV compactแต่ว่าก็เน้นการขับสนุกบนถนนดำซะมากกว่าแต่ว่าผมว่าถ้าถามผมชอบดีไซน์ของ GLA 250 AMG ความเฉียบคมของบอดี้รอบคันเส้นของภาพรวมของภาพรวมตัวรถนะครับแล้วก็เบาะหลังก็แคบพอกันฮะฝั ่งของ X1 มีที่วางเท้ากว้างกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่ว่ามุมองศาช่วงความสั้นของเบาะพอกันครับนั้นถ้าอยู่เบาะหน้าผมชอบGLA กับภายนอกความโฉบเฉี่ยวชอบ GLA ครับครับสมมุติถามนิดนึงครับแล้วอย่าง GLA มันขับหน้ากับขับหลังมันของเบนซ์มันต่างกันเยอะไหมครับผมGLA ก็ขับหน้านะครับครับกลุ่มของคือถ้าไปเทียบกับ C class ขับหลังผมว่ามันต่างกันอยู่แล้วครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นแพลตฟอร์มใหม่
แล้วก็จริงๆแล้วการขับหน้าของ GLA ตอนนี้มันก็ไม่ได้วางแพทเทิร์นตัวนี้มันไม่ได้ใช้แค่ GLA อย่างเดียวมันใช้อยู่ใน A class มันใช้อยู่ใน B class มันใช้อยู่ในหลายๆบอดี้ที่มันแชร์แพลตฟอร์มร่วมกันแต่ผมมองว่า GLA เนี่ยต่อให้เป็นขับหลังก็ไม่เวิร์คครับเพราะเป็นขับหลังปุ๊บการวางเครื่องยนต์ต้องวางใหม่แล้วก็มีเรื่องของชุดอุโบกเกียร์เข้ามาอีกทำให้รถมันยิ่งแคบลงไปอีกแต่ตอนนี้ขับหน้าพี่ว่ามันโอเคสุดตอนนี้มันขับหน้าด้วยกันทั้งคู่ทั้ง X1 ทั้ง GLA คือถ้าในทางเดียวกันวิ่งเข้าทางตรงแล้วก็หักโค้งเข้าเต็มที่ถามว่าเปรียบเทียบ GLA 250 AMG กับ C Class ที่เป็น250เหมือนกันเนี่ยนะฮะผมว่าความรู้สึกในการขับเนี่ยถ้าไม่ได้บอกว่าคันไหนขับหน้าคันไหนขับหลังคุณแทบจะไม่รู้สึกแล้วครับเพราะว่าถือว่าเป็นรถขับหน้าในเจเนอเรชันใหม่ที่ Mercedes-Benz เซตได้ดีครับอาจจะแตกต่างชัดเวลาที่ผ่านอายุการใช้งานในไมล์เท่าๆกันยังไงพื้นฐานของเครื่องยนต์ที่วางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ชุดช่วงล่างที่ต้องบังคับเลี้ยวแล้วก็ขับเคลื่อนอยู่ข้างหน้าด้วยเนี่ยมันมีชิ้นส่วนที่เยอะมากกว่ามีชิ้นส่วนที่เล็กกว่ามันมีความแข็งแรงน้อยกว่ารถที่เป็นขับเคลื่อนล้อหลังครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใช้วัดระยะทางช่วงเวลาในการเซอร์วิสแต่คนขับก็ต้องรู้จักด้วยถ้าเราขับล้อหน้าก็หยอดบ้างเจอหลุมเจอเนินก็หยอดบ้างคอสะพานก็ยกบ้างก็จะช่วยได้อีกหน่อยฟีลลิ่งการขับไม่ต่างละแต่ต่างเรื่องของอายุการใช้งานกับการแมนเทนแนนซ์ระยะยาวมากกว่าได้เลยครับขอบคุณมากเลยนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับทั้งหมดเวลาแล้วเอาให้อีกข้อ EC6 ไฟยกน่าใช้ไหมครับผมทำอาชีพเซลแล้วไปขับ EC6 ทำไมเซลขับ EC6 ก็ซ่อมน้ำมันซ่อมตายเลย2-3 EC6 ไฟยกไม่ใช่ฮะคือรถมันใช้ดีติดแก๊สได้ค่าน้ำมันประหยัดไม่คือติดแก๊สได้ประหยัดแต่เวลาถึงเวลาลอกมาทันแน้นมันแล้วหูตูบเลยนะคือพอรถติดแก๊สเนี่ยมันต้องเผื่อไปตอนที่พอติดไปแล้วแล้วต้องซ่อมด้วยนะนี่ใช่ถ้าเป็นรถญี่ปุ่นมันค่าซ่อมมันไม่แพงมันก็เลยโอเคมันเลยเหมาะกับอาชีพเซลล์เอาคลิปมีออสมันเลยไม่ใช่ว่าขับ E46 อ่ะเซียต้าดีกว่าเชื่อพี่เออขับอย่างนั้นเนี่ยใช่มันไม่เหมาะไม่เหมาะกับรถพวกนี้ถ้าเกิดเป็นยุโรปพอเวลาไปติดแก๊สมาแล้วจะต้องซ่อมทิ้งหนักไหมฮะก็หนักครับหนักรวนเลยเปิดฝาขึ้นมาโดนประมาณอาจจะต้องถ้ามีการเปิดวัสดุเกียร์บ่าเกียร์วาล4สูบนะครับก็ต้องมีหลักเกือบ 20,000 แล้วอือฮะเกือบ 20,000 มันญี่ปุ่นเปลี่ยนชุดบนชุดบนอย่างเดียวครับชุดบนก็คือก็จะมีพวกประเคน ID ไอเสียครับจะมีเกียร์บ่าเกียร์วาลแล้วก็ยางซีนวาลยางฝาวาลฮะพวกนี้รวมกันแล้วแพงกว่าญี่ปุ่นหมดอ่ะใช่เกือบ 20,000 นะครับไม่รวมเกียร์อีกครับแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่เป็นโอลิงพวกออกซิเจนเซอร์อีกโอ้โหรถยุโรปอย่างไรถ้าอาชีพเซลไม่ได้เดี๋ยวก่อนอาชีพเซลคือเซลแบบไหนถ้าเซลต้องวิ่งรถยาวๆแล้วใช้รถคันนี้ไม่แนะนำใช่ถ้าวิ่งในเมืองก็พอได้ถ้าเกิดวิ่งในเมืองหรือมีรถเป็นเซลโรงแรมหรือเป็นเซลที่ไม่ได้วิ่งหน่อยนี่ก็ไม่ได้จะถือได้จะถือว่า E46 ไฟยกก็ถือว่าน่าเล่นอยู่อย่างนี้ไปแคมรี่ดีกว่านะก็ดูดีถ้าคนชอบยุโรปไงก็คือถือว่าเล่นได้นะ E46 ไฟยกนะวันนี้นะราคามันร่วงราคาตอนนี้เยอะมากตอนนี้อยู่ก็เลข4 300,000ปลายไฟยกแล้วไฟยก 301,000 ครับเป็น2 300,000 กว่าบาทมีแล้วก็ไปเพิ่มอีกหน่อยซื้อเป็น33พวกนี้ต้อง CDI ครับจบเลย211หน้าธนูไม่ได้ปี0203เกินอยู่400,000กว่าบาทตอนนี้นะถ้าต้องซื้อตากลมเป็นลิฟต์แล้วสุดท้ายนั่นแหละตัว210 210แต่ว่าเป็นตัวเฟสลิฟต์สุดท้ายแก่แต่น่าอยู่ที่211อ่ะ211ภายในมันโบไปแล้วโบราณ246ดูดีกว่าถ้า246ไฟยกอ่ะครับติดแก๊สเอาไปติดถ้าเกิดชอบ BM ก็คงต้องรวบรวมอีกนิดนึงแล้วรอขยับไป E90 เลยดีกว่าเพราะ E90 ราคาก็ลงพวดอยู่ตอนนี้ต้องให้ลงกว่านี้หน่อย E90 ตอนนี้อยู่ประมาณ 700,000 ซื้อได้แล้วต้องรอให้ลงกว่านี้นิดนึงแล้วก็ไม่ต้องไปติดแก๊สที่3 E90 นี่ก็ 700,000 บาทตอนนี้เริ่มมีแล้วงั้นก็เพิ่มงบอีกนิดนึงก็46 2ประตูไฟยกสมตัวรออะไรเยอะแล้วเดี๋ยวไปเยอะเลยเพิ่มเยอะร้าน4ร้าน5บางไม่ไหวมันดูหนักไปจริงๆราคาเนี่ยถ้ามีตังค์ 2-3 แสนนะผมว่าวันนี้ผมว่ารถยุโรปไปลำบาก 2-3 แสนนะคือคุณหนีไปอย่างน้อยวันนี้จริงๆนะผมบอกว่าอีกตัวหนึ่งที่มองข้ามมันไม่ได้นะวันนี้ศูนย์รับเทิร์นอยู่คันหนึ่ง 400,000 เองคือเทียน่า 230JM เนี่ยตัวท็อปเนี่ยวันนี้ศูนย์ซื้อข้าวมา 400,000 นะ
ใช่เต็มที่เข้า 400,000 นึงนะคุณเพิ่มอีกนิดหน่อยเอา 450,000 ให้เต็มไปเลยนะคุณซื้อ 450,000 นะคุณเพิ่มตังค์นิดนึงคุณซื้อ 450,000 คุณได้เทียนหน้าปี2011 2000ปีใหม่ๆเลยใหม่สบายๆขับอย่างเดียวเลยครับถูกว่าแล้วท็อปสุดหรูหราไฮโซติดแก๊สได้เหมือนกันได้ก็แล้วแต่แล้วกันเลือกเอายุโรปหรือญี่ปุ่นนะอ่ะต้องบอกว่าวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายไปด้วยเรื่องราวของฟิล์มไมดัสต้องบอกว่าฟิล์มเซรามิกธรรมดามันธรรมดาไปแล้วไมดัสนี่เขาถึงขั้นนาโนเซรามิกถามด้วยระบบเทคโนโลยีโฟโตคอมิกที่ทำให้ตัวฟิล์มสามารถปรับแสงได้เวลาที่ออกไปในที่โล่งที่แจ้งก็ไปถ้าเราออกไปในที่โล่งแดดเยอะๆนี่ฟิล์มจะมืดมืดขึ้นถ้าเราอยู่ในที่ร่มจอดในหรือขับกลางคืนเนี่ยขับกลางคืนฟิล์มจะสว่างขึ้น 10% ปรับอยู่อารมณ์เหมือนแว่นอ่ะพี่แว่นนะใช่ปรับขึ้นลง 10% เป็นเทคโนโลยีโฟโตโคมิกฮะแล้วก็บอกว่านี่คือฟิล์มที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องบัตรอีซี่พาสบัตรในแท้งสิ้นสามารถอ่านได้หมดเพราะว่าไม่มีเหล็กที่เป็นปลอดขาดอยู่ตรงกลางไม่ควรสัญญาณ GPS ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ถ้าไม่แน่จริงไม่รับประกันตลอดอายุการใช้งานเหรอครับจนกว่ารถจะพังตายอ่ะพี่คือกว่ารถจะพังใช่นะฝากทิ้งท้ายไปด้วยฟิล์มเรื่องราวของไมดัสฟิล์มวันนี้พวกเราทั้ง4คนลาไปก่อนพบกับคนใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับสปีดชาแนลโซลูชัน691นะฮะเราร่วมกับไมด้าฟิล์มนะครับทำโปรโมชั่นนี้ออกมาให้กับคุณผู้ชมที่อยากจะติดฟิล์มรถครับผมแต่นี้ไม่ใช่ฟิล์มธรรมดาที่เหนือนี่เป็นฟิล์มที่เหนือกว่าฟิล์มรถยนต์ปกติทั่วไปต้องบอกว่าไมด้าตัวนี้เป็นฟิล์มที่เป็นนาโนเซรามิกเขาบอกว่าเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกทั่วไปนี่คือฟิล์มที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเป็นนาโนเซรามิกครับผมเนี่ยแน่นอนนะครับเรื่องของการรบกวนสัญญาณไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนพวกคุณผู้ชมที่ใช้บัตร Easy Pass บัตรเข้าหมู่บ้านหรือ GPS ต่างๆบางคนติดฟิล์มมาแล้ว GPS ในรถมีปัญหาเพราะนี่คือนาโนเซรามิกนะครับผมให้คุณผู้ชมนั้นไปชมคุณสมบัติของ Midas ตัวนาโนเซรามิกตัวนี้ครับMidas Film ฟิล์มคุณภาพสูงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มนาโนเซรามิกที่ทำให้ Midas Film แตกต่างจากฟิล์มทั่วไปนั่นก็คือการกรองรังสีอินฟราเรดที่จะผ่านเข้ามาภายในตัวรถซึ่งฟิล์มทั่วไปกรองรังสีอินฟราเรดได้ไม่เกิน 50% แต่คุณสมบัติพิเศษของฟิล์ม Midasที่สามารถกันรังสี UV ซึ่งเป็นต้นเหตุของความร้อนได้มากถึงเกือบ 100% ทำให้หมดปัญหาเรื่องความร้อนที่จะเข้ามาภายในตัวรถ และอีกหนึ่งคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มไมดาสนั่นก็คือเทคโนโลยีโฟโตโครมิกซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดของฟิล์มไมดาสที่จะมีสารโฟโตโครนิกฉีดไว้ในชั้นของฟิล์มซึ่งทำให้ฟิล์มสามารถปรับสีได้ตามสภาวะแสง UV และอุณหภูมิขณะที่แสงมากฟิล์มจะปรับสีเข้มขึ้นและลดลงตามสภาวะแสงอย่างอัตโนมัติคุณสมบัติของฟิล์ม Midas Nano Ceramic ตัวนี้ได้เป็นไงครับสุดยอดเลยนะนะต้องบอกว่าวันนี้คุณผู้ชมถ้าจะติดฟิล์มนะต้องเอาแบบนี้ฮะสำคัญที่สุดคือรับประกันตลอดอายุการใช้งานรับประกันแค่นี้
แค่นี้คืออะไร1วัน1เดือน1ปี1ชาติ1ชาติจนกว่าเราจะเจอกันชาติหน้าฮะอ๋อพรรับประกัน1ชาติถ้าไม่ดีจริงไม่กล้ารับประกันขนาดนี้ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่โทรเข้ามาครับที่หมายเลขโทรศัพท์0851214ครับราคาเริ่มต้นที่ 25,000 บาทราคานี้ไม่ใช่เท่านี้ 25,000 บาทนี่คือราคาเริ่มต้นใช่แล้วก็มีแถมฟิล์มเซฟตี้ที่เราบอกว่าเป็นฟิล์มที่ที่กระจก4บานกระจกด้านข้าง4บานติดทำไมกรณีที่เราเจอไปบ่อยโดนทุบกระจกทุบกระจกงัดเอากระเป๋าอันนี้ทุบก็คือกระจกแตกแล้วไอ้เรื่องกระจกไม่แตกไปไม่ได้ทุบอ่ะแตกแต่ว่ามันไม่ทะลุเข้าไปในรถเพราะมันจะติดตัวฟิล์มเนี้ยครับทีนี้กระบวนก็จะฉกกระเป๋าฉกโน้ตบุ๊กของเราไม่ได้ตกใจทุบกระจกมันแตกแล้วแต่มันล้วงเข้าไปไม่ได้ถูกต้องเพราะงั้นโทรเข้ามาครับ0851214เท่านั้นนี่โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของนะครับกับไมด้าฟิล์มครับวันนี้ขอบคุณคาเฟ่ครับที่ราชกระบัง38ครับเป็นสถานที่ของเราแล้วขอบคุณไมด้าฟิล์มครับที่ร่วมโปรโมชั่นกับสวิชแนลสวิชชั่น691ของเราครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ